รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนดร.อรสา รัตนอมรพิรมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนสวัสดีค่ะเรื่องความก้าวหน้าและการสนับสนุนส่งเสริมงานทางด้านของวิทยาศาสตร์กับอวกาศของจีนนี่เชื่อว่าคุณผู้ฟังคงไม่มีใครสงสัยนะคะว่านี่เป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญที่จีนให้น้ำหนักให้ความสนใจแล้วก็สนับสนุนอย่างชัดเจนเราเห็นข่าวคราวความก้าวหน้าในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะคะจีนมีหมุดที่ปักเอาไว้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าก็คือการตั้งเป้าอยากจะสร้างสถานีอวกาศสัญชาติจีนให้สำเร็จนะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยถูกกีดกันในหลากหลายเวทีสำหรับการพัฒนาด้านนี้เมื่อเปรียบเทียบกับโลกของฝั่งตะวันตกนะคะวันนี้มีความก้าวหน้าใหม่ที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะเอามาเล่าในมองจีนมุมใหม่ค่ะนั่นก็คือความร่วมมือทางด้านของวิทยาศาสตร์และอวกาศระหว่างไทยจีนประเทศไทยเราเนี่ยถือว่ามีแต้มบวกนะคะได้รับการสนับสนุนแล้วก็ถือเป็นมิตรไมตรีอันดีระหว่างไทยกับจีนอย่างต่อเนื่องเนี่ยทำให้ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยมีหลายระดับมากเราเคยคุยกันไปแล้วเรื่องของวิทยาโลกาภิวัตน์ที่เป็นความก้าวหน้าของจีนซึ่งประเทศไทยเนี่ยเราก็เรียกว่าเป็นมิตรที่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะวันนี้อีกขั้นหนึ่งที่กำลังจะไปก็คือการที่หน่วยงานในฝากที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยนะคะได้มีการพูดคุยกันมีการประชุมซิมโฟเซียมเพื่อที่จะพัฒนาแนวทางเรื่องนี้แล้วจีนก็สนับสนุนแนวทางที่อยากจะทำให้ไทยเนี่ยได้ต่อยอดความก้าวหน้าทั้งด้านของวิทยาศาสตร์และอวกาศไปถึงการสำรวจดวงจันทร์รวมทั้งด้านเทคโนโลยีอื่นๆด้วยค่ะวันนี้ดร.อรสา รัตนอมรพิรมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนหรือว่า CAS นะคะเพิ่งกลับมาจากการประชุมซิมโฟเซียมที่จังหวัดเชียงใหม่จะมาเล่าให้ฟังค่ะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วก็มีโอกาสยังไงสำหรับคนไทยรวมทั้งเด็กรุ่นใหม่ถ้าสนใจอยากเรียนด้านวิทยาศาสตร์และอวกาศด้วยค่ะสวัสดีค่ะต้องให้อาจารย์ย้อนก่อนไปประชุมรอบนี้เนี่ยมีทั้งหน่วยงานจีนไทยแล้วก็หน่วยงานของไทยเองที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายมาคุยกันค่ะถ้าชื่องานนะคะเอาแบบเป็นทางการก็คือ CAS Messi Bilateral Symposium นะคะซึ่ง CAS ก็คือตัวย่อของ Chinese Academy of Science หรือว่าสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนนะคะแล้วก็ Messi นั้นก็คือตัวย่อของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือที่เราอาจจะคุ้นแล้วว่าอว.การประชุมสัมมนาครั้งนี้ก็คือเป็นการประชุมทวิภาคีโดยที่ธีมหลักหรือว่าเนื้อหาหลักของครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องความร่วมมือทางด้านอวกาศและดาราศาสตร์นะคะโดยหน่วยงานของฝ่ายไทยที่เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานครั้งนี้ก็คือสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนหรือตัวย่อก็คือนาริตนั่นเองนะคะ NARIT ก็ตั้งอยู่ที่เชียงใหม่ซึ่งไม่เพียงแต่หน่วยงานของไทยที่ไปร่วมประชุมแต่ว่าก็มีตัวแทนจากทางจีนมาด้วยถูกต้องค่ะ ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าเป็นความร่วมมือ2ฝ่ายระหว่างอว.กับ CAS ก็คือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนเนี่ยนะคะ Under CAS เนี่ยในประเทศจีนเนี่ยมีหน่วยงานทั้งหมด100กว่าแห่งนะคะประมาณ135แห่งแต่ว่าก็จะมีหน่วยงานที่ทำเกี่ยวกับเรื่องอวกาศและดาราศาสตร์เนี่ยจำนวนมากพอสมควรนะคะโดยครั้งนี้ที่มาประชุมกับนริศเนี่ยมีถึง8สถาบันด้วยกันถ้าเทียบง่ายๆงั้นก็เหมือนกับว่าถ้านริศเป็นตัวแทนฝั่งไทยในด้านของอวกาศเนาะค่ะก็เท่ากับว่ามีโอกาสจะได้ไปเจอกับหน่วยงานถึง8หน่วยพร้อมๆกันจากทางจีนพร้อมๆกันซึ่งไม่ได้เป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้ง่ายนักแม้แต่จีนเองก็ยังพูดเลยบอกว่าเนี่ยเขาอยู่ในจีนเองก็ยังไม่ได้มีโอกาสว่ามารวมตัวกันถึง8สถาบันในงานเดียวซึ่ง8สถาบันของจีนเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างหน่วยงานแรกก็คือหอดูดาวแห่งชาติคำว่าหอดูดาวเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นคำง่ายๆที่คนไทยเรียกแต่จริงๆแล้วหน้าที่ของหอดูดาวเนี่ยก็คือเอาไว้เป็นห้องปฏิบัติการสังเกตการทางดาราศาสตร์ก็คือคอยดูการเคลื่อนไหวทุกอย่างบนท้องฟ้าตัวย่อของเขาคือ NAOCนะคะหน่วยงานที่2สถาบันเทคโนโลยีดาราศาสตร์นานจิงก็คือเป็นสถาบันดาราศาสตร์ที่ประจำอยู่ที่นครนานจิงมณฑลเจียงซูตัวย่อเป็น NIAOT นะคะแล้วก็มีหอดูดาวที่ยูนนานหอดูดาวเซี่ยงไฮ้แล้วก็มีศูนย์อวกาศแห่งชาติจีนหรือตัวย่อคือ NSSC
ือหน่วยงานนี้ก็จะทำภารกิจที่สำคัญสำคัญงานวิจัยที่เกี่ยวกับอวกาศของจีนโดยตรงนะคะแล้วก็มีสถาบันฟิสิกส์พลังงานสูงตัวย่อคือ IHEPแล้วก็มีสถาบันที่สำคัญมากสถาบันหนึ่งก็คือสถาบันทัศนศาสตร์กลศาสตร์ขั้นสูงและฟิสิกส์แห่งฉางชุนนะคะอันนี้ตัวย่อจะเป็น CIOMP แล้วก็อีกหน่วยงานหนึ่งก็คือเป็นสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ชั้นแนวหน้าที่เขาเรียกกันว่าฟอนเทียนะคะฟอนเทียไซน์นะคะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องของกลศาสตร์ดาราศาสตร์ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีทางด้านอวกาศและถ้าเราไปดูชื่อเราก็จะเลยเห็นว่าอ๋อถ้าเราจะเป็นนักอวกาศหรือนักดาราศาสตร์มันก็คือต้องอยู่กับหน่วยงานประมาณนี้แหละใช่ซึ่งมันต้องครอบคลุมทั้งศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์ทางด้านทัศนศาสตร์ทางด้านกลศาสตร์แม้กระทั่งวิศวกรรมแต่จะเป็นวิศวกรรมอวกาศเพราะฉะนั้นมันมีศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหนึ่งคำว่าอวกาศหลายองค์คาพยพที่ต้องทำงานร่วมกันในเรื่องของการสำรวจอวกาศการสำรวจดวงจันทร์หรือแม้แต่ของการปล่อยดาวเทียมะนะคะมันเป็นการทำงานร่วมกันของหลายหน่วยจริงๆซึ่งจีนเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญเนื้อหาในการคุยมันมีความสำคัญยังไงและเกี่ยวข้องอะไรกับประเทศไทยบ้างคะรอบนี้ทางนริศเนี่ยมีโครงการที่ชื่อว่าภาคีความร่วมมือพัฒนาความสามารถเทคโนโลยีอวกาศไทยนะคะภาษาอังกฤษก็คือ Thai Space Consortium หรือว่า TSC เป็นความร่วมมือ3หน่วยงานก็คือระหว่างนริศเองนะคะแล้วก็ทาง JISTA หรือว่าสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนก็คืออยู่ Under AWO เหมือนกันแล้วก็สถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนนะคะองค์การมหาชนอยู่ภายใต้ AWO เหมือนกันพูดง่ายว่ามี3หน่วยงานที่อยู่ภายใต้ AWO ดูแลภารกิจเรื่องการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีอวกาศของไทยด้วยความที่ไทยเนี่ยมีโครงการ TSC ขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็จะต้องพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยก็คือไทยตั้งเป้าที่จะสร้างดาวเทียมวิจัยขนาดเล็กของตัวเองนะคะน้ำหนักขนาดประมาณ 20-30 กิโลกรัมรวมถึงที่จะขยายความร่วมมือด้านอื่นๆเรื่องของการพัฒนาอุปกรณ์ทัศนศาสตร์ระบบปรับภาพแสงระบบปรับสภาพตามแสงสำหรับกล้องโทรทัศน์แล้วก็หอดูดาวแห่งชาติของเมืองไทยซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ก็คือเป็นองค์ความรู้ที่จีนนั้นเรียกว่ามีความสมบูรณ์พร้อมหรือว่ามีความก้าวหน้าในระดับโลกที่จะสามารถถ่ายทอดช่วยอบรมให้กับบุคลากรของทางเมืองไทยได้ค่ะก็คือจีนผ่านในขั้นตอนเหล่านี้ไปละเพราะเขาไปไกลกว่านั้นเขาส่งฉางเออไปเขาออกไปสู่พื้นที่นอกโลกในอวกาศแล้วแล้วจีนเข้ามามีบทบาทในการช่วยสนับสนุนยังไงคะนริศเองกับทางแคสนะคะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เมื่อกี้ชื่อยาวที่สุดเลยก็คือ CIOMP นะคะสถาบันทัศนศาสตร์กลศาสตร์ชั้นสูงและฟิสิกส์แห่งฉางชุนนะคะเขามีความร่วมมือกันมาหลายปีแล้วถ้าจำไม่ผิดก็คือเริ่มต้นตั้งแต่ปี2561แล้วก็กับตัวนริศเองเนี่ยเริ่มต้นก็คือเป็นเรื่องของการช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องการสร้างดาวเทียมวิจัยขนาดเล็กซึ่งโครงการพัฒนาดาวเทียมวิจัยขนาดเล็กเนี่ยเป็นหนึ่งในไฮไลท์เป็นหนึ่งในโครงการดาวเด่นระหว่างไทยกับจีนทาง CIOMP เนี่ยก็มีการช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีในเรื่องของการสร้างดาวเทียมโดยทางไทยก็มีการส่งนักวิจัยไปเรียนที่ฉางชุนนะคะมาหลายครั้งแล้วนะคะหลักก็คือสอนว่าให้ต้องผลิตเครื่องยังไงประกอบยังไงนะคะส่งขึ้นไปยังไงและประมวลผลหรือว่ารับสัญญาณยังไงนะคะแมนเทนแนนซ์เครื่องต่างๆยังไงนะคะ13ขั้นตอนที่เกี่ยวกับการผลิตและใช้ประโยชน์จากดาวเทียมจีนได้สอนให้ไทยหมดไทยก็สามารถที่จะสร้าง Made in Thailand เป็นดาวเทียมที่ Made in Thailand ได้ค่ะนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียกว่าความสัมพันธ์ในเชิงความร่วมมือทำให้เกิดการถ่ายโอนเทคโนโลยีแล้วก็ทำให้นักวิทยาศาสตร์ไทยนักดาราศาสตร์ไทยมีศักยภาพมีความก้าวหน้าเพื่อจะไปต่อยอดได้ใช่ค่ะซึ่งงานที่เพิ่งจบไปเนี่ยเรียกว่าเป็นการเปิดฉากการยกระดับหรือว่าการพัฒนาความร่วมมือให้มันลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าไทยเองอ่ะเรามีโครงการก็คือ TSC1 ที่จะส่งอุปกรณ์ที่ติดตามไปกับดาวเทียมนะคะเขาจะเรียกกันสั้นๆว่า payload ส่งอุปกรณ์ payload เนี่ยติดตามไปกับยางช้างเออ7ของจีนจะส่งขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์เนี่ยในปี2026ตามเป้าหมายของจีนก็
ก็โดยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะในการที่ได้ทรงเอ่ยปากกับทางแคสของจีนนะคะว่าขอให้เพโลของไทยเนี่ยได้ติดชางเอ๋อขึ้นไปด้วยพอจีนอนุญาตให้เราติดตามไปเราก็ต้องพัฒนาไอ้เครื่องเพโลที่ว่านี้ใช่ไหมคะในเทคโนโลยีของไทยเนี่ยความรู้ของไทยณตอนนี้อาจจะพัฒนาตัวเครื่องเพโลได้ยังไม่ดีเท่าที่ควรที่จะติดตามไปกับเครื่องเขาได้เพราะนั้นก็จำเป็นที่จะต้องให้ทางจีนเนี่ยเข้ามาช่วยเราในเรื่องของการออกแบบแล้วก็การผลิต Made in Thailand ยังไม่ได้นะตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องให้ไทยออกแบบแล้วก็จุดที่ไม่ดีไม่สมบูรณ์นักวิทยาศาสตร์จีนก็จะช่วยปรับเพื่อให้มันเข้าแล้วก็สามารถที่จะติดตามเจ้ายานชานเออร์เจ็กเนี่ยไปได้ซึ่งพอเราติดตามขึ้นไปแล้วเนี่ยยานฉางเอ๋อ7เนี่ยเขาจะโคจรอยู่ประมาณ7ปีนะคะเพโลดของเราก็จะติดไปกับยานฉางเอ๋อเนี่ยค่ะตลอดทั้ง7ปีซึ่งมันก็จะมีการเก็บประมวลข้อมูลอยู่ตลอดนะคะแล้วก็นักวิจัยของนฤทธิ์เนี่ยก็จะสามารถที่จะเอามาเรียนรู้มาศึกษาได้นะคะซึ่งนักวิจัยที่ที่ฉันได้ไปคุยด้วยนะคะแล้วเขาก็ดูแลเรื่องโปรเจกต์นี้โดยตรงเนี่ยก็คือดร.พีรพงษ์ต่อทีฆะนะคะหรือว่าดร.ปุ๊เป็นนักวิจัยดาวเด่นคนหนึ่งของนฤทธิ์เลยทีเดียวแล้วก็ในงานประชุมที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการลงนาม MOU เพิ่มขึ้นนะพัฒนากล้องถ่ายภาพนะคะเป็นกล้องถ่ายภาพไฮเปอร์สเปกตรัลที่เขาบอกว่ามันต้องติดไปกับไอ้เครื่องเพโลดเนี่ยแต่ว่าไทยเราอาจจะยังไม่เก่งมันมีเรื่องของทัศนศาสตร์ด้วยที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับดาวเทียมคือจะบอกว่าเหมือนหนึ่งดาวเทียมเนี่ยมันสามารถแกะองค์ประกอบมาได้เยอะมากแล้วแต่ละชิ้นแต่ละส่วนมันซ่อนไปด้วยเทคโนโลยีต่างๆมากมายพูดถึงโครงการฉางเอ๋อ7ที่มีเป้าจะส่งออกในปี2026นอกเหนือจากไทยแล้วจีนเองก็เปิดที่จะให้มีพาร์ทเนอร์หรือความร่วมมือจากนานาชาติในแง่ของการพัฒนาด้านนี้แล้วก็ส่งอุปกรณ์อะไรต่างๆไปด้วยกันใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะต้องบอกว่าจีนป๋ามากคือยอมให้คนอื่นเนี่ยติดตามเครื่องไปด้วยก็จะมีทั้งไทยนะคะมีทั้งอิตาลีมีทั้งอียิปต์หรือแม้แต่อเมริกาเองแต่ว่าเมื่อก่อนนี้ปรากฏการณ์มากลับตรงกันข้ามนะเทคโนโลยีการผลิตของอเมริกานี่รู้สึกว่าจีนจะถูกต้องห้ามไหมถ้าเป็นกรอบความร่วมมือที่นำโดยอเมริกาจีนจะถูกกันวงออกไปนะคะแต่ว่าถ้าเป็นกรอบความร่วมมือที่จีนเป็นคนริเริ่มละกันอะเป็นคนริเริ่มเหมือนเป็นเจ้าภาพนะคะจีนมักจะเปิดกว้างบอกใครอยากมาก็มาอย่างยกตัวอย่างก็คือทุกวันนี้อะถ้าเอาคร่าวๆเลยเนี่ยไอ้กรอบความร่วมมือที่เป็นการสำรวจอวกาศโลกละกันมันจะมี2กรอบใหญ่ๆกรอบนึงก็คือ Artemis นะคะ ATIMIS อันนี้นำโดยสหรัฐเนาะแล้วถ้าถามว่าใครอยู่ในกรอบความร่วมมือนี้บ้างเกือบทั่วโลกค่ะยกเว้นจีนจีนและรัสเซียรัสเซียโอเคเพราะฉะนั้นจีนเองก็มีอีกกรอบนึงของตัวเองนะคะตัวย่อคือ ILRS นะคะซึ่งเดี๋ยวไทยเนี่ยก็อาจจะลงนามเร็วๆนี้นะคะเร็วๆนี้ภายในปีนี้เราก็จะเข้าไปอยู่ในกรอบนี้แล้วก็ที่นฤทธิ์เองเนี่ยดร.ปูก็เล่าให้ฟังบอกว่ามันก็เกิดปรากฏการณ์แบบนี้แล้วค่ะก็คือนักวิจัยในนฤทธิ์ก็ต้องแบ่งออกเป็น2กลุ่มค่ะก็คือกลุ่มที่ทำงานกับกรอบตะวันตกอเมริกากรอบของฝ่ายตะวันตกหรืออเมริกาอีกกรอบนึงก็คือทำงานกับจีนซึ่งดร.ปูเนี่ยจะอยู่กรอบนี้นะกรอบที่ทำงานหรือว่าเรียนรู้จากฝั่งจีนเพราะว่าด้วยความที่อเมริกาตั้งเงื่อนไขไว้ก็จะทำให้นักวิจัย2กลุ่มนี้ไม่สามารถคุยกันได้ทุกคนต้องทำงานและเก็บเป็นความลับอยู่ในกลุ่มฝ่ายของตัวเองอยู่ในฝ่ายหรือกลุ่มของตัวเองแต่ก็พูดได้ว่านาริของไทยเราเนี่ยก็มีเป็นประโยชน์คือเรามีผู้ที่ทำงานร่วมซึ่งสามารถจะร่วมมือได้ทั้งฝั่งของอเมริกาแล้วก็ฝั่งจีนถูกต้องค่ะและด้วยความที่นาริร่วมมือกับนานาชาตินี่คือจุดเด่นของเรานะคะที่เราร่วมมือกับจีนเนี่ยทั้ง2ฝ่ายมีจุดเด่นของไทยก็คือไทยเนี่ยมีประวัติศาสตร์ความร่วมมือกับนานาชาติเนี่ยมาอย่างยาวนานค่ะหลังสงครามเย็นนะคะไทยเนี่ยได้รับความร่วมมือหรือว่าได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้สำคัญเนี่ยจากโลกตะวันตกมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเรามีภาคีความร่วมมือที่เป็น international เนี่ยค่อนข้างกว้างในขณะที่อย่างที่บอกจีนเขาค่อนข้างถูกกีดกันใช่ไหมคะในเรื่องความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพราะฉะนั้นการที่ไทยกับจีนร่วมมือกันเนี่ยทำให้จีนเองก็สามารถที่จะต่อยอดความร่วมมือไปกับนานาชาติได้ด้วยผ่านเราเหรอฮะผ่านเราค่ะเพราะว่าคณะทำงานหรือคณะนักวิจัยของนฤทธิ์เองเนี่ยไม่ได้มีแค่คนไทยนะคะเขามีทั้งอเมริกาหรือชาติอื่นๆด้วยไทยก็สามารถประมวลเอาทั้งองค์ความรู้ที่เป็นตะวันตกผนวกกับองค์ความรู้ที่ได้จากจีนเข้าด้วยกันและทำให้ไทยมีศักยภาพหรือว่ามีองค์ความรู้อีกชุดนึงที่เป็นของประเทศไทยเองซึ่งอันนี้เป็นจุดเด่นที่สำคัญมากส่วนของฝ่ายจีนเนี่ยจีนก็บอกเลยว่าไทยเราเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพสูงมากในเรื่องอวกาศและดาราศาสตร์ถ้าในอาเซียนนี่ไม่ต้องพูดแล้วเรานำใช่เรานำแล้วจริงๆแต่ว่าถ้าในเอาหมู่ประเทศกำลังพัฒนาด้วยกันเนี่ย
จีนก็มองว่าไทยมีศักยภาพสูงเพราะว่าอย่างกรณีนริตเนี่ยจากการประชุมครั้งนี้จะเห็นได้เลยว่าจีนเขาขนมา8หน่วยงานแต่เขามาจอยกับ1หน่วยงานก็คือนริตนั่นหมายความว่าองค์ความรู้ของนริตนั้นสามารถครอบคลุมทั้ง8 สาขาหรือ8กลุ่มที่8หน่วยงานของจีนที่มาใช่ไหมคะอันนี้เป็นหนึ่งในตัวสะท้อนที่สำคัญนริตเองเนี่ยตอนนี้ทรัพยากรบุคคลของเขามีประมาณ360ชีวิตนะคะซึ่งรองรับหน้าที่ต่างๆมากมายเนี่ยทั้งด้านอวกาศและดาราศาสตร์อายุเฉลี่ยคนทำงานอยู่ที่ 34.5 ปีค่ะถือว่ายังหนุ่มสาวแล้วเป็นคนยังหนุ่มสาวใหม่ถูกต้องค่ะแล้วทุกคนมีแพชชั่นค่ะทุกคนมีแพชชั่นมากเกี่ยวกับการจะไปอวกาศและดวงจันทร์นะคะทุกคนทำงานหนักเพราะว่างานวิจัยแบบลักษณะนี้มันต้องทุ่มเทเนาะทุ่มเทและใช้เวลาและใช้เงินงบประมาณด้วยถูกมีแพชชั่นอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีความอดทนด้วยเพราะการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรืองานวิจัยเนี่ยบางทีมันทำครั้งเดียวมันไม่สำเร็จหรอกใช่ไหมคะมันต้องทำแล้วทำอีกแต่ว่าคนรุ่นใหม่คนหนุ่มสาวของเมืองไทยซึ่งอย่างน้อย360คนของนริตเนี่ยคือความมุ่งมั่นและทุ่มเทค่ะสมัยก่อนคนก็มักจะพูดว่าถ้าอยากจะไปเรียนเอาดีทางด้านสายวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์เนี่ยมันไม่เห็นอนาคตเรื่องของอาชีพการงานเนาะแต่ว่าที่จริงแล้วถ้าโลกยุคปัจจุบันเนี่ยคำพูดนี้คงต้องเปลี่ยนไปละมันมีโอกาสและมันมีความก้าวหน้าในทางการงานอาชีพรวมทั้งเราก็ยังขาดแคลนบุคลากรทางด้านนี้ที่น่าจะได้สนับสนุนหรือเปิดให้กับน้องๆคนที่กำลังจะหาเส้นทางของตัวเองว่าอยากจะเรียนเป็นอะไรหรือว่าถ้ามีหมุดหมายว่าอยากเป็นนักอวกาศนักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เนี่ยโอกาสมันมากขนาดไหนคะอาจารย์อย่างกรณีของนริตเนี่ยค่ะดร.ปุ๊กก็แอบกระซิบมาแต่เป็นกระซิบแบบดังๆว่าขาดแคลนมากนะคะแล้วนริตเองก็ขาดบุคลากรทางด้านนี้เยอะไอ้คำว่าอวกาศและดาราศาสตร์เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับศาสตร์เยอะมากนะคะเพราะนั้นจริงๆแล้วเด็กที่สนใจที่จะมาเรียนสาขานี้มันประกอบไปด้วยหลายสาขามากเลยอย่างเช่นวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นเรื่องของศาสตร์ทางด้านสมองกลฝังตัวเรื่องของหลักการควบคุมโดยระบบหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติต่างๆนะคะหรือแม้แต่เรื่องของวิศวกรรมอวกาศหรือแม้แต่เรื่องกลศาสตร์และทัศนศาสตร์เพราะนั้นเด็กที่สนใจเนี่ยการเป็นนักอวกาศนักบินอวกาศหรือนักดาราศาสตร์มันน่าจะเป็นความฝันของเด็กหลายๆคนใช่ค่ะใช่เวลาที่มีปรากฏการณ์หรือว่ากำลังจะปล่อยดาวเทียมปล่อยจรวดลืนใดเนี่ยเราก็จะพบว่าถ้าถ่ายทอดสดแล้วเป็นที่ฮือฮาเลยโดยเฉพาะเด็กๆหรือแม้แต่แค่กิจกรรมดูดาวใช่ไม่ได้กิจกรรมดูดาวคนที่หลั่งไหลออกมาเรียกว่าเป็นจำนวนเยอะมากเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่ามีความต้องการมีคนสนใจเพียงแต่ที่ผ่านมาในอดีตมันไม่ได้มีพื้นที่ให้พวกเขามาซึ่งจากนี้ไปก็น่าจะเป็นช่วงยุครุ่งเรืองและเฟื่องฟูสำหรับวงการด้านดาราศาสตร์อวกาศค่ะหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเราจะไปทำไมดวงจันทร์มันเป็นเรื่องไกลตัวหรือเปล่านั่นน่ะสิจะถามอาจารย์ว่าเขาไปสำรวจกันเยอะแยะตั้งหลายประเทศแล้วนะและของไทยเราเริ่มต้นนับหนึ่งเองจริงๆเนี่ยแม้กระทั่งว่าฝันว่าถ้าจะไปดวงจันทร์หรือจะออกไปสำรวจนอกโลกของเราเนี่ยทำไมถึงต้องไปเชื่อมโยงจากมาสักครู่ที่เล่ามาก่อนละกันอย่างไอ้เพลโหลดที่ส่งไปนะคะส่งไปทำไมที่ว่าจะขอเกาะช้างเจ็บไปเนี่ยไปทำอะไรนะคะไปเก็บข้อมูล7ปีอย่างที่ว่าข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ทางด้านไหนบ้างเอามาสำหรับเรื่องของการพยากรณ์เกี่ยวกับทางด้านการสื่อสารนะคะระบบการสื่อสารทุกวันนี้ทุกคนต้องมีมือถือถูกไหมคะเพราะฉะนั้นระบบการสื่อสารต่างๆจะ 5G 4G หรืออนาคต 6G ก็ตาม 7G เนี่ยนะคะมันมีผลทั้งนั้นการไปสำรวจอวกาศเราจะได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบสื่อสารและรวมถึงระบบนำร่องเด็กยุคนี้อาจจะรู้สึกคุ้นเคยกับ Google Map ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราย้อนไปอีกสัก10ปีที่แล้วเราก็ว่าเรายังใช้น้อยนะ Google Map เนี่ยใช่ค่ะแล้วมันไม่เสถียรด้วยไม่เสถียรด้วยพาเข้ารถเข้าพงใช่ความแม่นยำก็น้อยลงกับปัจจุบันมากถูกต้องค่ะซึ่งระบบนำทางเนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีเป็นติ่งต้องบอกว่าเป็นติ่งหนึ่งของเทคโนโลยีทางด้านอวกาศค่ะนะคะนักเทคโนโลยีอวกาศไปใช้อะไรได้อีกเยอะหรือแม้แต่เรื่องของการบินนะคะไฟฟ้าสมาร์ทกริดและเรื่องของโซลาร์ฟาร์มซึ่งตอนนี้จีนก็บอกว่าอยากจะทำโซลาร์ฟาร์มในอวกาศอนาคตจะดึงพลังงานโซลาร์จากอวกาศลงมาใช้ในโลกมนุษย์เป็นต้นคือจะบอกว่ามันเหมือนเราพูดว่าเอ๊ะทำไมเราต้องไปนอกโลกไปไกลแต่การไปไกลแบบนั้นเนี่ยมันมีผลต่อการใช้ชีวิตใกล้ตัวหลายๆเรื่องซึ่งเทคโนโลยีเหล่านี้มันมีองค์ประกอบที่สำคัญก็คือทั้งด้านวิทยาศาสตร์ทั้งด้านเทคโนโลยีและการนำไปใช้ประโยชน์การที่เราจะเป็นนักวิทยาศาสตร์คือเรารู้จักแค่ความรู้องค์ความรู้พื้นฐานและองค์ความรู้เบื้องต้นที่จะเอาไปต่อยอดเพื่อเป็นเทคโนโลยีค่ะและเมื่อเรามีเทคโนโลยีเราถึงจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ที่เป็น end user หรือปลายทางได้ค่ะไม่ได้หมายความว่าเราเห็นแค่ว่าไปอวกาศแล้ว
โอ้มันเป็นเรื่องไกลตัวแต่กว่าเราจะไปจุดๆนั้นได้เราต้องมีวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่แข็งแรงค่ะดังนั้นการที่เราสามารถไปดวงจันทร์ได้นั่นคือเรากำลังพัฒนานักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ระดับพื้นฐานที่เกี่ยวข้องหลายด้านที่เกี่ยวข้องหลายด้านถูกต้องค่ะซึ่งเทคโนโลยีทั้งหมดนั้นคือสิ่งที่อยู่รอบตัวเราจากการประชุมรอบล่าสุดเนี่ยค่ะแล้วก็พื้นฐานของความร่วมมือระหว่างไทยจีนเนี่ยมันมีโอกาสที่เกิดขึ้นหรือว่ามีการเสริมต่อยอดที่บอกว่าอาจจะพูดได้ว่าจีนหนุนไทยเพื่อให้ไปสู่การสำรวจอวกาศไปสำรวจดวงจันทร์หรือไปอื่นด้วยเนี่ยมีโอกาสอะไรอยู่เพิ่มเติมบ้างคะเท่าที่อาจารย์เห็นหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องพวกอุปกรณ์ต่างๆนะคะอย่างการไปประชุมครั้งนี้เขาก็ได้พาไปดูหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษานะคะซึ่งดูแลโดยนฤทธิ์นะคะตั้งอยู่ที่ดอยอินทนนท์อุปกรณ์ที่ไปดูดาวมี2ตัวหลักๆด้วยกันตัวหนึ่งขนาด1เมตรอีกตัวหนึ่งขนาด 2.4 เมตรนะคะซึ่งตัว 2.4 เมตรเนี่ยถือว่าใหญ่ที่สุดในอาเซียนละไม่มีใครสู้ไทยได้อุปกรณ์ตัวนี้ดร.ปุ้นเล่าให้ฟังว่าซื้อมาจากบริษัทหนึ่งนะคะซื้อมาปุ๊บปิดกิจการค่ะโอ้ เป็นบริการอุปกรณ์อะไรของอเมริกานะคะการซ่อมบำรุงทำยังไงคะนั่นแหละค่ะนี่แหละค่ะทำไมเราต้องคบกับจีนนะคะวันนั้นการเมนเทนแนนซ์ทุกอย่างนะคะสถาบันนฤทธิ์ต้องดูแลเองพูดง่ายว่าตรงนี้ต้องดูแลช่วยเหลือตัวเองเพราะว่าบริษัทซึ่งเป็นผู้ผลิตกล้องดูดาวนี้ได้ปิดตัวไปแล้วแต่กล้องนี้ซื้อมาในราคาหลักร้อยล้านแพงมากเราไม่สามารถบอกว่าโอ้เราหาคนซ่อมไม่ได้เราจะทิ้งอุปกรณ์ชุดนี้มันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมคะคุณผู้ฟังเพราะนั้นนักวิทยาศาสตร์ต้องเรียนรู้ที่จะแม้แต่การซ่อมคือเอาแค่ว่ามันจะมีแผ่นกระจกอะค่ะที่เอาไว้เหมือนเป็นตัวรูรับแสงและสะท้อนชิ่งกันเพื่อให้มันเกิดภาพออกมาแค่กระจกเนี่ยแหละค่ะมันก็ต้องมีกระบวนการในการทอดออกมาเอาไปล้างเอาไปเคลือบบางอย่างไทยก็ทำไม่ได้ค่ะเพราะอย่างที่บอกแม้แต่เครื่องนี้เราก็ซื้อมาจากเขาใช่ไหมเราไม่ได้เป็นคนผลิตเองเราถอดออกมาก็ไม่น่าจะได้ถ้าเราถอดมาเราอาจจะประกอบกลับเข้าไปทั้งหมดไม่ได้มันมีกลไกการทำงานตลอดการใช้งานและการแมนเทนแนนซ์เหล่านี้บางครั้งองค์ความรู้ของไทยเราอาจจะไม่พอนะคะเพราะฉะนั้นซึ่งจีนเนี่ยเขามีประสบการณ์มากกว่าเรากับเยอะนะคะเขาทำขนาด4เมตร10เมตรอะไรเนี่ยเขาก็มีการวิจัยและทดลองพัฒนาอยู่เพราะฉะนั้นองค์ความรู้หลายอย่างซึ่งไทยเราอาจจะไม่รู้ว่าจะหันไปปรึกษาใครแล้วกันอ่ะจีนเนี่ยเขาพร้อมที่จะเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ถ่ายทอดความรู้ให้เรานะคะอาจารย์ของ CAOMP ยังเล่าให้ฟังด้วยว่าการสอนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่เนี่ยเขาก็ไม่ได้สอนให้กับไทยอย่างเดียวนะคะจริงๆเขาโอเพ่นก็จะมีนักวิจัยจากทั้งปากีสถานบังคลาเทศหรือแม้แต่แอฟริกานะคะที่มาเรียนกับเขาแต่เขาเห็นถึงศักยภาพสำคัญอันนึงของประเทศไทยก็คือประเทศไทยเรามีแพลตฟอร์มเรามีองค์กรหรือมีสถาบันที่จะให้นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้มาฝึกปรือและพัฒนาฝีมือได้เพราะนั้นหลายๆประเทศที่ยังเป็นประเทศกำลังพัฒนาพูดให้ง่ายก็คือเขาอาจจะยังไม่มีนฤทธิ์นะคะเขาอาจจะยังไม่มีนฤทธิ์เขาอาจจะยังไม่มีจิสตาเขาอาจจะยังไม่มีสถาบันวิจัยแสงซิงโครตอนที่จะมารองรับนักวิจัยได้แต่ของไทยเนี่ยพอสอนเราปุ๊บนักวิจัยสามารถที่จะกลับมาและพัฒนาต่อยอดเป็นอุปกรณ์ที่เอาไปใช้งานจริงได้ในอนาคตทีนี้พูดถึงเรื่องของความก้าวหน้าหรือการพยายามจะสนับสนุนเรื่องงานด้านวิทยาศาสตร์และอวกาศอย่างต่อเนื่องเนี่ยที่ผ่านมาทุกนโยบายเนี่ยจีนเขาก็เต็มที่ทั้งเรื่องงบประมาณและการสนับสนุนนะฮะแต่เฉพาะช่วงของโควิด3ปีเนี่ยตอนนี้เศรษฐกิจจีนก็เริ่มจะซบเซาไม่ได้เติบโตเฟื่องฟูเหมือนอย่างที่ถูกคาดหวังด้วยมันกระทบต่อเรื่องการที่ทางรัฐบาลจีนลงเงินลงทุนอุดหนุนงบประมาณช่วยในการที่จะทำให้การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์อวกาศเนี่ยต่อเนื่องไปได้มากน้อยขนาดไหนคะต้องบอกว่าวงการนักวิทยาศาสตร์จีนเนี่ยสวนทางกับเศรษฐกิจจีนค่ะนะคะยังไงคะอาจารย์ที่ CIOMP เล่าให้ฟังเนี่ยนะคะก็คือบอกว่า CIOMP เนี่ยเป็นสถาบัน Undercast ที่ใหญ่ที่สุดเพราะนั้นด้วยผลงานที่โดดเด่นรัฐบาลจีนยังไม่เคยตัดงบเขาค่ะแม้ว่าเศรษฐกิจจะแย่นะส่วนอื่นตัดได้แต่ว่าที่นี่ไม่เคยถูกตัดใช่ที่นี่บอกว่าด้วยความพิเศษของตัวเองเนี่ยยังไม่เคยถูกตัดโควิดเราคิดว่าโควิดวิทยาศาสตร์จีนจะสะดุดไหมปรากฏว่าอาจารย์บอกว่าโอ้นั่นคือยุคทองของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เลยนะคะเพราะฉะว่าอย่างกรณีของที่ฉางชุนพอประกาศล็อกดาวน์ปุ๊บนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดที่อยู่ที่นั่นประจำอยู่ที่นั่นทุกคนก็ไม่ได้ไปไหนค่ะถูกล็อกดาวน์ด้วยถูกล็อกดาวน์แล้วพอถามอาจารย์ว่าล็อกดาวน์นานไหมที่ฉางชุนตอนนั้น6เดือนค่ะ oh. เป็น6เดือนที่มีผลงานวิจัยโดดเด่นมากโดดเด่นมากนักวิทยาศาสตร์ไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่ได้เดินทางต่างประเทศก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเฉพาะกรณีพาร์ทของวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของจีนเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะเป็นพ
พาร์ทที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยจากวิกฤตจากโควิด19หรือว่าจากวิกฤตเศรษฐกิจจีนซึ่งตอนนี้เราก็เห็นอยู่ว่าเป็นขาลงนะคะหรือถ้ามองในมุมหนึ่งก็คือแม้ว่าจีนจะเศรษฐกิจไม่ดีแต่จีนก็ยังไม่เคยให้การพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองนั้นต้องช้าลงใช่ค่ะอาจารย์ได้เกริ่นเอาไว้ว่าจะเล่าให้ฟังว่าสถาบันที่เกี่ยวข้องกับทัศนมาตรเนี่ยสำคัญยังไงและโดดเด่นยังไงคะอาจารย์ค่ะก็คือสถาบันทัศนศาสตร์กลศาสตร์ขั้นสูงและฟิสิกส์แห่งฉางชุนนะคะตัวย่อก็คือ CIOMP นะคะเป็นหน่วยงานที่ใหญ่ที่สุดภายใต้สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนหรือว่า CAS ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2495มีพนักงาน 2,000 กว่าคนเป็นนักวิจัยระดับปริญญาโทปริญญาเอกทั้งนั้นเลยนะคะถึง 90% ด้วยกันก็มีห้องปฏิบัติการถึง18ห้องนะคะครอบคลุมไปด้วยอุปกรณ์ทางด้านทัศนศาสตร์เทคโนโลยีสูญญากาศเครื่องมือกลขั้นสูงระบบควบคุมมีสตาร์ทอัพนะคะที่เกิดขึ้นจากสถาบันแห่งนี้เนี่ยถึง84บริษัทค่ะแสดงว่าเป็นหน่วยงานที่สามารถจะผลิตกิจการหรือธุรกิจหรือ SME ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วก็เรื่องทางอวกาศเนี่ยอย่างโดดเด่นถูกต้องค่ะภายใต้ CAS หรือว่า Chinese Academy of Science หรือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนเนี่ยนะคะมีร้อยกว่าแห่งอย่างที่ว่าแต่ทุกๆแห่งเนี่ยพอเขาได้เทคโนโลยีแล้วเขาจะนำไปสู่ commercial ก็คือทำให้เป็นประโยชน์เชิงพาณิชย์ค่ะนั่นก็คือหมายความว่าเอาไปต่อยอดเป็น product ผลิตภัณฑ์ขายได้หรือทุกอย่างนะคะอย่างกรณีที่เมื่อกี้เล่าของ CIOMP เนี่ยคือเขามีบริษัทที่อยู่ under เขาเนี่ย84บริษัทที่สามารถจะเอาความรู้ไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขายและทำกำไรทางธุรกิจได้ถูกต้องค่ะเหมือนเรื่องปล่อยดาวเทียมเนี่ยค่ะปล่อยดาวเทียมนี่ทุกวันนี้บนโลกเรามีดาวเทียมเป็นพันๆดวงนะคะซึ่งดาวเทียมแต่ละดวงอาจจะให้ข้อมูลที่แตกต่างกันบางตัวใช้ประโยชน์เรื่องของอากาศสื่อสารบางตัวใช้ประโยชน์เรื่องของการเกษตรบางตัวใช้ประโยชน์ทางด้านนำทางแต่ละตัวใช้ไม่เหมือนกันซึ่งถ้าเกิดมีธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งที่เขามีความจำเป็นต้องใช้ประโยชน์เหล่านี้เขาก็คือซื้ออุปกรณ์เหล่านี้ค่ะจากจีนได้ค่ะจีนน่าจะกำลังเป็นประเทศผู้ผลิตดาวเทียมที่ใหญ่ที่สุดของโลกอยู่เอาอีกหนึ่งอย่างแล้วนะจากที่เมื่อก่อนที่เป็นผู้นำจากหลายเรื่องเหลือเกินแล้วก็เห็นว่าเขาเคยมองต่อยอดและมองเป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะมีรีเทิร์นกลับมาจากการลงทุนไปในตอนแรกใช่ค่ะคิดว่าคุ้มค่าใช่ไหมแต่ก็ต้องย้อนไปไงคะว่านั่นคือเพราะเขามีวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เก่งแล้วก็กลับมาตอบโจทย์คุณโสภิตเมื่อสักครู่ว่าทำไมเราต้องไปดวงจันทร์เพราะกว่าเราจะไปดวงจันทร์ได้แปลว่าเราต้องมีวิทยาศาสตร์พื้นฐานที่เก่งเราจะต่อยอดเป็นเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์ใดๆได้อีกเยอะค่ะจากศักยภาพแล้วก็ความสามารถของทีมวิทยาศาสตร์ไทยเนี่ยเท่าที่อาจารย์ได้คลุกคลีแล้วก็เห็นด้วยนะคะเรามองเห็นว่าไทยเราเนี่ยจะมีทิศทางของการมุ่งในเรื่องนี้ยังไงได้บ้างทั้งส่วนของเป็นโอกาสแล้วก็สิ่งที่ควรจะต้องพัฒนาและปรับปรุงด้วยค่ะค่ะสำคัญที่สุดก็ยังคงเป็นเรื่องการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของเรานั่นเองนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางนฤทธิ์เองก็อยากจะเชิญชวนให้เด็กๆนะคะหรือว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยหันมาศึกษาทางด้านดาราศาสตร์และอวกาศมากขึ้นซึ่งก็เป็นโอกาสดีค่ะที่จะสามารถขอทุนของกรมสมเด็จพระเทพได้นะคะเขามีทุนอยู่ซึ่งจะส่งไปเรียนที่เมืองจีนปีนึงเนี่ยประมาณ3ทุนนะคะเพราะว่าเป็นความร่วมมือระหว่างกพ.กับทาง UCAS UCAS ก็คือเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้สถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีนหรือว่าภายใต้ CAS นั่นเองนะคะปีนึงเนี่ยจะมีอย่างน้อยประมาณ3ทุนนะคะถ้าใครสนใจเนี่ยต้องติดต่อทางจะมีเพจนะคะจะมีเพจของทางกองทุนสมเด็จพระเทพอยู่หรือแม้แต่ทางนฤทธิ์ซึ่งทางนฤทธิ์เองก็บอกว่าพร้อมที่จะเขียนหนังสือรับรองให้เลยนะคะสำหรับกรณีเด็กๆที่สนใจเนี่ยเพื่อที่จะ recommend แล้วก็ให้ได้ทุนเนี่ยเพื่อที่จะไปเรียนที่จีนค่ะค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นก็เข้าใจว่าฝั่งของทางตะวันตกเองในหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านวิทยาศาสตร์และอวกาศก็มักจะมีเปิดอยู่เนืองๆเรื่องของการให้ทุนสนับสนุนสำหรับผู้ที่สนใจเพราะบุคลากรในสาขาเหล่านี้เนี่ยยังต้องการอีกมากอีกมากจริงๆค่ะอยากก็อยากให้น้องๆได้ก็อยากให้นึกถึงการเป็นนักดาราศาสตร์หรือนักบินอวกาศก็ได้อย่างนักบินอวกาศนี่จีนบอกนะคะว่าพร้อมนะที่จะอบรมนักบินอวกาศให้ไทยอ่ะแต่ตอนนี้คือไทยอ่ะหาคน ที่จะส่งไปเพื่อเรียนเป็นนักบินอวกาศเนี่ยไม่ได้มันต้องมีความพร้อมทั้งด้านพละกำลังร่างกายสมรรถนะเนาะแล้วก็ด้านความพร้อมทางจิตใจแล้วก็อื่นๆที่มีคุณสมบัติสำคัญด้วยค่ะค่ะวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันในภาพรวมค่ะเรื่องของความร่วมมือระหว่างไทยจีนทางด้านวิทยาศาสตร์อวกาศและที่สำคัญก็คือว่าเป้าที่ไทยเราอยากจะมุ่งไปสู่การมีความก้าวหน้าของการพัฒนาและการสำรวจเทคโนโลยีอวกาศแล้วก็จะไปดวงจันทร์ด้วยนะคะรวมทั้งการจะพ่วงกับพันธกิจสำคัญ
ของการร่วมไปกับยานฉางเออของจีนซึ่งมีหมุดหมายอยู่คือปี2026ดร.อรสา รัตนมรพิรมประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสำนักงานนวัตกรรมและความร่วมมือสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งชาติจีนหรือว่า CAS และดิฉันสุภิตหมาวิวัฒนาวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the world via the voice.